พี่บอกว่าอยากมาออกรายการเนี่ยแปลว่าเคยดูเหรอเคยดูไหมเคยดูเห็นพันผ่าเห็นผ่าเห็นพันผ่าไปเห็นผ่าปุ๊บก็เลยเข้าไปดูกดตึ๊กเอออ่ะละเพลินเออละเพลินไม่ใช่คือกูรู้สึกว่ามึงอ่ะเป็นชีอิสระฟังคนพูดแล้วก็เชื่อมโยงไปเรื่อยทั้งที่รู้ว่าแบ็คกราวด์ก็มีคำถามที่เตรียมมานั่นแหละแต่ว่ามันจะรันตรงไหนมึงก็เดี๋ยวมึงใส่เองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันก็เลยเพลินคนดูนี่คือคำชมเหรอคะคำชมค่ะคำชมค่ะแต่มึงก็ต้องเก่งอยู่แล้วป้าพวกมึงอยู่กับพวกแก๊งโจรยายฝนอีเจนนี่มาได้10กว่าปียายอีดอกเจออะไรบ้างกูอยากรู้อ้าววันนี้กูถามมึงกูถามมึงเลยในชีวิตที่ผ่านมาที่อยู่กับคนหลายกลุ่มเรามาดูองศาที่เป็นยายฝนเจนนี่ที่มึงโตกันมาเป็นคนยังไงการโตมาอย่างไรมึงล่าสุดอ่ะยายเจนนี่มายายฝนก็มานั่งตรงนี้แหละอย่างแม่แอนอย่างมึงนี่แหละจบรายการที่มึงเห็นช่องว่างๆเนี่ยเนี่ยช่องว่างๆในตู้เนี่ยยายฝนน่ะเป็นคนเอาไปหมดอ่ะมึงกลับไปถุงพารากอน2ถุงอ่ะเชียร์มา2ถุงอ่ะยายฝนพอเรื่องไปกับรายการไหนใช่ใช่คุณรู้ก่อนนะว่าเขาจะไปรายการไหนอ่ะรายการไหนไม่มีผลประโยชน์อะไรกับเขาไม่ไปไม่ไปยายฝนคือเงินทองกูมีแล้วกูเป็นโปรดิวเซอร์มือทองกูทำนู่นทำนี่หลายรายการแต่กูรู้สึกว่ากูอยากได้ของที่มันเป็นของแบบเป็นโจรอ่ะเหมือนกับตอนที่กูเป็นเด็กๆแล้วกูรู้สึกว่ากูไปเอาเตาะของคนแล้วมันเออวันนี้ติ๊กในหัวใจแล้ววันนี้กูเป็นโจรดีเออกูบอกว่าอันนี้ให้พี่เจนนี่เอาไปใช้ที่บ้านใหม่โอ้ยเจนนี่มันไม่ใช้หรอเดี๋ยวกูเอาเองไม่ถามใครเลยไม่ถามอีเจนนี่ไม่ถามใครอีเรื่องหม้ออีโก้เออทำไมเราเปลี่ยนมาทอด้วยอีเจนนี่บอกอีโก้อามึงกดหม้อทอดให้หน่อยเออกูมันเหมือนหม้อทอดมันพังหรืออยากได้อันนี้รุ่นนี้อะไรมันดีอะไรอย่างเงี้ยอีโก้ก็เลยกดโอเคกดไปเออโอเคกดเรียบร้อยใช่ไหมอีโก้บอกเออเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคพอของมาส่งตึ้งหนึ่งหม้อมา3ใบอีเจนนี่บอกกูเอาอันเดียวอีโก้มึงสั่งอะไรสั่งไม่รู้แล้วกูเอาหนึ่งแล้วกันยายฝนอีกอันหนึ่งแล้วกันเพราะหลังบ้านวันนั้นยายฝนนั่งโซฟาเดียวกับยายโก้แล้วบอกว่ามึงกด3กูด้วยหนึ่งมึงเอาไป1มึง1กู1ไงคะเนี่ยมึงกูเติบโตมาในสังคมเนี้ย10กว่าปี10กว่าปีถ้าต้องเจออะไรมามากสิบกว่าปีที่มึงคอมเมนต์กวนกูไปทำอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วมึงมาคอมเมนต์กูใช่ไหมมึงลงรูปพี่เจนนี่ที่พี่เจนนี่บังคับให้ลงใช่ต่อคืออย่างนี้ต้องมีอะไรขอบคุณกันเกิดขึ้นน่ะทีมงานท้องกระเทยอ่ะเอาของเล่นเกมอ่ะมาไว้หลังรถกูก็คือเป็นโปรเทคเจอร์ซึ่งอีเจนเนี่ยมันซื้อโปรเทคเจอร์มาใหม่ที่กูบอกว่าอีเจนนี่มึงลืมไว้ใครไม่รู้มาไว้ที่รถกูกูเลยบอกว่ามึงมีอะไรใช่ไหมเอากูเอาวันนึงกูเอาวันนี้แหละกูเอาวันนี้มันบอกว่าเออไม่ได้มึงเอาไปเลยสักพักหนึ่งกูขอขอบคุณมากเจนนี่กูอยากได้มาเปิดดูที่บ้านกูขอบคุณจ้าใช่ปะมึงลงรูปนี้แล้วก็ขอบคุณกูแล้วก็บอกว่ากูสวยสุดๆสวยสุดยอดมึงก็ลงไม่เคยเจอใครบังคับให้ลงหน้าเซเลเบตตัวเองอ่ะกูก็เลยไปคอมเมนต์ว่าอันนี้คือเหี้ยมากนี่เหี้ยมากมึงก็เลยบอกกูว่านี่แหละสิ่งที่มึงต้องทนมาตลอด10ปีกูอยากรู้ว่ามึงอยู่มาได้ยังไงใช่อีดอมึงอยู่มาได้อ่ะกูอยู่มาแล้วอ่ะมึงยอดคนอ่ะมีเรื่องไหนอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องตลกใช่ป่ะมันมีเรื่องไหนที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้ไม่โอเคว่ะดิฟท็อกป่ะไม่คืออันนี้คือไม่โอเคเปลี่ยนมาทำบ้านกูอ่ะมันไม่มีอะไรที่ไม่โอเคไว้สำหรับสองคนนี้มันเหมือนคนบ้าคนบ้าแล้วกูจะไม่โอเคได้ยังไงอ่ะมึงให้ถือสาอะไรถูกป่ะคืออ่ะปัจจุบันที่เจนนี่มันสวยใช่ไหมมึงย้อนกลับไปเมื่อก่อนตอนมันยังเป็นแบบสาวช่างอ่ะมึงมันเก็บทุกอย่างอ่ะในลิ้นชักโต๊ะทำงานมันอ่ะในลิ้นชักจะมีอะไรมึงเดาเล่นๆหนอนเนาะซอสพริกซอสมะเขือเทศพริกน้ำปลาน้ำต้มน้ำตาลมันเก็บทุกอย่างไว้ในลิ้นชักคือบ้าสบัดหรอหรือว่ามันชอบกินซอสมากสมมติว่าเช่นวันนี้มันซื้อไก่ทอดมามันก็จะเอาซอสที่มีอยู่อ่ะมาบีบในกล่องโฟมอีกฝั่งนึงแล้วมันก็กินแล้วมันก็สดซอสนะไม่ใช่จิ้มมันชอบมากแล้วไข่ซอสเหลือน้ำปลาเหลือต้องเอามาใส่ลิ้นชักเนี่ยมึงในลิ้นชักโต๊ะทำงานมีแต่ซอสอ่ะมึงอีพี่ฝนเนี่ยเป็นคนชอบแคะฟันมากอะไรบ้างแคะฟันได้แบงค์20ตัวรถเมย์ใบเสร็จเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ยายฝนก็คือผมบ้างเดินมาเดินมาเป็นฟอสฟ้าเป็นฟอสเมืองอันนี้เราทำที่ไหนเราทำที่สวิตเชอร์ห้องรายการสดดึงผมมาฟอสฟ้าสมมุติผมขาดมันแข็งแรงไม่พอหาใช้ได้ใช้ได้ฟอสฟ้า
ยายฝนแล้วกูจะไปรู้สึกว่าไม่โอเคทำไมมึงก็คือคนมันเกิดจากป่าถูกป่ะใช่คนมันเกิดในป่าเลยคนนี้ใช่มึงคือเหมือนแบบว่ามึงจำฉากหนังไลฟ์เอาพายได้ป่ะตอนที่แบบว่าเสือมันเข้าไปในป่าเจอยีฝนนั่นน่ะเนี่ยแล้วมึงกูต้องอยู่ยีฝนค่ะจากคำถามว่าช่วงนี้ทำอะไรบ้างแล้วกูตอบยังนะตอบแล้วพี่บาไปไหนแล้วไปแล้วเสนอตัวว่ากูอยากมาหาทอกูเหงามีอะไรล่ะยังไม่ทำได้เลยเรื่องเราไปเป็นเรื่อยๆใช่ไหมแหละเราไม่ต้องมาเข้าไปดีไปอะไรหรอกไม่อยากดีแล้วเนี่ยอยากจอยด่าคนเราไปต่อที่ใครดีปลาส้มตำร้านตรงนี้แบบเนี้ยสองโคกสองโคกเนี่ยอร่อยสุดยอดกูชอบมากนะอร่อยไหมอร่อยคือปลาเขาว่าต้องไม่แค่ไม่เป็นฟิลไม่ใช่ปลาคลักหรือปลาที่แบบเป็นขวดไม้อย่างนั้นอ่ะแต่ต้องเป็นปลาที่ทำเองแต่ทำแปลกใช่คือไม่ได้คนแต่จริงจังขั้วแต่หน่อยๆอย่างนั้นคือแบบเป็นเศษๆอะไรก็ถ้าถามว่ากองไหมไม่ต้องกองหรอกคือตัดไปเดี๋ยวป้าค่อยๆตักเอาแต่ก็มีมาบ้างเศษๆเอออย่างเงี้ยกูชอบต้มตำอย่างเงี้ยไปเล่นต้มตำยังไงนะไม่รู้นะกูขับผ่านมาแล้วกูก็แบบอุ้ยเชี่ยบ่ายๆนี่ก็น่าแซ่บเหมือนกันนะอย่างเงี้ยมีคนมายืนมองยืนอะไรเงี้ยมันดูแซ่บเพลินเรื่องที่ขวางมึงเขาเบอร์อะไรอ่ะอะไรดีอ่ะ